Good afternoon, everyone นะคะ Student, how are you today นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนใบงานสุดท้ายนะคะของวิทยาศาสตร์ป .4 นะคะลูกโดยเดี๋ยวคุณครูจะแชร์ใบงานให้แป๊บหนึ่งจ้าอันนี้เนาะอันนี้นะลูกนะอันนี้ก็คือเขาจะให้หนูนะคะทำโดยเขามีภาพกำหนดมาให้นะจ๊ะเป็นพืชเนาะโดยจะมีช่องให้เป็นช่องที่หนึ่งสองสามนะคะซึ่งในช่องนี้ก็จะมีรูปภาพข้างบนสามภาพหนูต้องเลือกภาพนะคะให้นำมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะเช่นอันนี้นะคะเป็นรากพืชนักเรียนคิดว่าภาพไหนนะคะเป็นรากพืชแล้วพืชดูดน้ำนะคะจากใต้ดินขึ้นไปตรงท่อลำเรียงตัวลำต้นก็คือท่อลำเรียงไซเลมกับโฟเอมไซเลมจะสีฟ้าหรือน้ำเงินนะคะเป็นท่อลำเรียงน้ำโฟเอมเป็นท่อลำเรียงอาหารจะเป็นสีม่วงหรือสีแดงนะคะตรงนี้เป็นใบพืชเนาะใบพืชก็ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงคายน้ำนะคะแล้วก็เขาเรียกตรงปากใบก็จะคายน้ำแล้วก็ปากใบก็จะทำหน้าที่ในการเปิดปิดนะคะน้ำเนาะแล้วก็คุณครูก็จะมีคลิปให้ดูเนาะว่าพืชเนี่ยเขาลำเรียงน้ำยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวแชร์วีดีโอให้ดูแป๊บหนึ่งนี่ในคาบนี้น้องๆจะได้ทราบถึงกระบวนการการลำเลียงสารอาหารของพืชว่าเกิดได้เลยค่ะวันนี้วันหยุดเราจะทำอะไรไหลเวียนในท่อลำเลียงน้ำจากน้ำออสโมซิสเข้าสู่รากและมีแรงดึงจากการคายน้ำทำให้น้ำไหลเวียนในท่อลำเลียงน้ำตรงนี้คือท่อลำเลียงนะจ๊ะอันนี้จากรากขึ้นสู่บนแล้วก็ไปที่ใบนะจ๊ะในคาบนี้น้องๆจะได้ทราบถึงกระบวนการการลำเลียงสารหนักก็จะประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้เราสามารถกลับไปดูในคลิปใหม่รอบหนึ่งก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวกลับไปที่ใบงานเราแป๊บหนึ่งนะลูกนะคะอ่ะดูตรงนี้เนาะตรงนี้ก็นำภาพมาใส่นะลูกก็บอกไปแล้วว่าท่อที่ลำเลียงน้ำที่อยู่ตรงไหนเนาะลองดูนะคะไม่ยากเนาะใครทำไม่ได้ตรงไหนยังไงทักแชทมาหาคุณครูเดี๋ยวคุณครูบอกให้นะจ๊ะแล้วก็นักเรียนนำภาพไปใส่แล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะจ๊ะแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากเนาะแล้วก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเคลียร์ใบงานแล้วก็เดี๋ยวจะติวแนวข้อสอบให้นะลูกเนาะ20 ข้อนะจ๊ะโอเคงั้นก็วันนี้ลาไปก่อนเนาะสวัสดีจ้า